สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบมาหัวเราะกันก่อนนอนครับผมนอกจากพิธีกรคู่นี้นะครับยังมีนักสื่อประมาและวันนี้พิเศษด้วยมากันถึง6คนกันเลยทีเดียววันนี้เราเรียกว่ามาเป็นคู่พิธีกรคู่คู่ครับมาเป็นคู่เหมือนกันคู่จีนแล้วกันนะเข้ามาคู่กันใช่ไหมตอนเราก็สู่ I Can See Your Voice Thailand ด้วยเช่นกันโอ้ยแต่ว่าพี่อ๋องกับฟอยก็เป็นคู่ไม่ใช่หรอคู่อะไรอ่ะครับผมลักษณะคุณแต่งตัวเหมือนพวกคู่วิ่งเทลอ่ะไปเว้ยไปวิ่งเทลชอบคือจะบอกว่าตอนนี้เป็นแฟชั่นที่กำลังมาในตอนนี้นะครับผมจะบอกว่าคาร์ล่มเนี่ยกำลังมากระแสตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้ช่วงอากาศไทยเนี่ยอากาศมีทั้งฝนปล่อยๆมีทั้งแดดออกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใส่ผ้าคอตตอนร้อนเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบโทษนะสวยในร่างกายขายเสื้อผ้าที่ร้านเราเหรอคุณคิดว่าคุณสองคนวิ่งได้คนคู่เดียวเหรอคะแล้วคุณวิ่งได้เหรอแมทแมทเขาก็วิ่งได้ค่ะได้ด้วยลาบลาบนี่นะผมอันนี้เดี๋ยวนี้โหเทรนตอนนี้ต้องเป็นผ้ายีนฮะบอกเลยว่าผ้ายีนเนี่ยใส่กำลังดีครับผมนี่บอกเลยเสื้อยืดกางเกงยีนนี่เป็นไงตอนนี้เนี่ยครับวันนี้คือการขายอะดีแต่การเอาอย่างสิ่งที่ไม่ดีไม่ค่อยดีโอเคครับงั้นเรากลับที่ดีกว่าครับเอานัดไปแล้วบอกได้เลยนะคะว่าเทรนตอนนี้เราสองคนเขานิยมผ้าดิบค่ะใส่แบบแข็งกระด้างไม่ใช่ศพรายการแบบอยากทำอะไรก็ทำอ่ะวันนี้พิเศษก็คือมีนักสื่อทั้งหมด6คนเลยเพราะว่ามาให้กำลังใจซุปตาเขาสนิทกับซุปตาใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้ได้เวลาในการเจอซุปตาของเราแล้วครับซุปตาของเราครับหน้าใสมากเป็นขวัญใจวัยรุ่นครับขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับนูเนลเกรงใจอะไรที่ฉันได้ให้เธออย่ากังวลไม่ต้องคิดมากกับฉันลายความรักฉันไม่อยากเท่านั้นนะเธอโอ้บอกใจนะเมื่อไรก็ตามที่ต้องการบอกฉันนะให้ฉันได้ทำเพื่อเธอความรักฉันเป็นของเธอไม่ว่าสถานะใจจะให้เป็นหมอนเป็นผ้าห่มในวันที่เธออยากพักใจผ้าเช็ดหน้าที่คอยซับน้ำตาเมื่อเธอร้องไห้เป็นสายลมที่ผ่านเธอที่ไม่มีวันห่างไปไหนเป็นให้ได้ทั้งนั้นที่เธอต้องการทำได้เท่านั้นเธอเป็นเธอขอแค่ได้ใช้ทั้งใจเพื่อรักเธอสักคนที่เธอคุ้นเคยเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่เธอชื่นใจคำว่าคนรักยังไกลแค่คนที่เธอคิดถึงนิดนึงก็พอเฮ้ยเฮ้ยเป็นให้ได้ทั้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกเพิ่งฟังเขาร้องเพลงแบบจริงๆจังๆพี่ลิงชมมาร้องเพราะมากใช่ร้องเพราะมากขอบคุณครับเส้นเสียงคือละมุนมากเมื่อกี้นี่เพิ่งลงมานะไปไหนมาเพราะเสียงสูงจนต้องขึ้นไปนั่งบันไดฟังทุกคนเลยจริงๆใช่ป่ะมันร้องอีก
ช่องเสียงเลยอ่ะช่องเสียงเลยแล้วเสียงเขาไม่ได้เป็นแค่ไอนะไม่ได้เป็นแค่ลมนะเสียงเขาเป็นหมอนทำไมอ่ะมันนุ่มนุ่มแต่ฉันว่านะไม่ได้แค่เสียงเขาหรอกเขาต้องมีเคล็ดลับแน่ๆเลยเคล็ดลับอะไรอ่ะหนูนิวนี้ต้องดื่มน้ำยาปรับผ้านุ่มมาละสองฝาแน่เลยไม่ใช่ของกินแต่ว่าแต่งเพลงมาให้หนูนิวด้วยมีเพลงด้วยเหรอครับขอฟังสักนิดนึงครับผมอย่าถามว่าแต่งเท่าไหร่ใหญ่แล้วตอนแรกก็ว่าจะมาเล็กๆฝั่งนู้นปมมือกดดันนะฟังเพลงที่คุณเป็กกี้นะครับแต่งมาให้กับนูนิวเฮ้ยนู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 นิวแค่นี้เลยก็เพลงมันมีแค่นี้แหละพี่ก็ส่งมาใหญ่เกินไปหนูหนูนิวคือคนที่สำคัญสุดของฉันในชีวิตเสียงไปไหนอ่ะพี่ฟอยครับครับจริงๆบอกขนุ่มนะครับเราฮะลองนั่งดูครับเหมือนเสียงมันไม่เหมือนผมมายืนอยู่บนเวทีมันเหมือนผมมาดูรายการตลกอยู่บนเวทีตรงนี้เฮ้ยแต่ชื่อน่ารักนะนูนิวแล้วมีรูปหมาจิ้งจอกด้วยเหรอแมวแมวครับแมวน่ารักเหมือนแมวนี่ไม่ได้แค่สัญลักษณ์นะจ๊ะพูดภาษาแมวได้พูดเป็นเล่นอ่ะไม่เชื่อลองสื่อสารกันดูสิเมียว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 อย่าหาว่างั้นงี้เลยนะครับทำไมฮะคุณรับยากันหรือยังฮะเนี่ยเอาวันนี้เข้าสู่รายการเราดูยังไงว่าคนไหนเสียงเพราะคนไหนเสียงเพี้ยนครับนูนิวครับก็หวังพึ่งทีมนักสืบเลยครับทั้ง6คนนี้จะเป็นที่พึ่งให้กับเราพี่อาจจะดูพึ่งพาไม่ได้แต่พี่ให้พึ่งพิงได้เสมอนี่ขอพิงขอพิงทีนึงได้ไหมครับแปลกลากเป็นแมวเลยภารกิจวันนี้เก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริงแล้วก็พึ่งทั้ง6คนได้ด้วยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมรับประจำที่เลยใช่นะครับเข้าสู่การค้นหาในรอบที่1ครับหลักฐานนักร้องเดี๋ยวผมจะมีคลิปวิดีโอให้ดูแต่เสียงออกมาแค่นิดแค่นี้เลยจับให้ได้ว่าเพราะหรือเพี้ยนถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง6หมายเลขมาเลยต้องดูทั้งหมดเลยการเดินการแต่งตัวโปรไฟล์ซึ่งเดี๋ยวจะได้รู้ว่าเขาทำอาชีพอะไรและอายุเท่าไหร่เฮ้ยดูดีนะดูดีนะถ้าคนไหนเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลทุกอย่างที่พี่กันพูดจะจริงทั้งหมดครับแต่ถ้าคนไหนเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนข้อมูลอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับโอ้นักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณมี่อายุ24ปีเป็นนางเอกละครครับเฮ้ยเชื่อนะเฮ้ยเราต้องรู้จักนี่ใช่อาจจะเพิ่งเริ่มเพิ่งมาเป็นหรือเปล่าเชื่อนะเพราะสวยแต่สวยเลยนักร้องปริศนาหมายเลขสองครับคุณบอมอายุ23ปีครับเป็นนักบาสเกตบอลครับเอออันนี้เหมาะอันนี้เหมาะนะตัวสูงนะตัวสูงได้ใช่เออคนต่อมาครับนักร้องปริศนาหมายเลข3คุณกรอายุ31ปีเป็นเจ้าของร้านเนื้อย่างครับเฮ้ยหุ่นให้หุ่นให้หุ่นให้เขาดูเป็นฟิวอันยองอาเตโยอปป้าจริงๆอารมณ์แบบเนื้อย่างเกาหลีอ่ะคนต่อมาครับนักร้องปริศนาหมายเลข4คุณไข่มุกครับอายุ23ปีเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับไอ้ยันอยากจะซื้อบ้านขึ้นมาถนัดตาบ้านคอนโดที่ดินบ้านจัดสรรอะไรอย่างนี้และนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณลูกเกดอายุ30ปีครับเป็นแม่ค้าขายกะละแมครับเฮ้ยเฮ้ยกะละแมเหรอครับคนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณเอ๋ยอายุ24ปีเป็นนักชีววิทยาครับเฮ้ยโอ้โหเฟียสมากอ่ะนี่คือนักร้องปริศนาทั้งหมด6หมายเลขครับเดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปวิดีโอเริ่มไปทีละหมายเลขแล้วค่อยๆวิเคราะห์กันไปหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับ
คุณมี่ครับอายุ24ปีนางเอกรุ่นใหม่ไฟแรงครับแห่งช่องทีวีดิจิตอลช่อง1กิจกรรมที่เธอชื่นชอบในเวลาว่างคือการตื่นมาดื่มกาแฟครับนั่งดูซีรีส์ที่เธอชื่นชอบเพื่อความสนุกสนานและนอกจากนั้นยังฝึกทักษะการแสดงไปในตัวด้วยอ๋อนี่อ๋อน่ารักนะเออดูสิอืมอะไรร้องไห้คิดออกแล้วคิดออกแล้วร้องไห้อ๋อน้ำตาไม่ออกก็เลยเป็นเทคนิคการแสดงมาละมาละเอ็นดูลองฟังเสียงให้ดีครับเฮ้ยโดยรูปปากอะชินชินชินสาวสวยคนนี้ครับให้เริ่มจากพี่ฟรอยก่อนเลยครับน้องมี่เนี่ยตะกี้ด้วยเนื้อเสียงเขาเนี่ยดูดีมากนะฉันควรจะทำอย่างไรน่าจะเป็นเพลงผู้หญิงร้องเพราะด้วยเนื้อเสียงเขาเนี่ยมันมีความใสและคีย์เนี่ยมันพิชสูงไปถึงจมูกนาสิกผมคิดว่าน้องมี่เนี่ยนะฮะโอ้โหเห็นแล้วแบบอยากเป็นบูธให้เธอใส่เลยฮะทำไมอ่ะถึงไม่อยู่ในใจแต่อยู่ในอุ้งครับจะได้อบอุ่นได้อบอุ่นอยู่ในอุ้งครับน้องมี่เพราะครับนูนิวคิดว่าเพราะครับฟรอยเชียร์อยากให้อยู่นูนิวครับถ้าสำหรับหมายเลขหนึ่งครับก็แอบเชื่อเหมือนกันครับว่าเป็นนางเอกละครครับคิดว่าน่าจะเป็นโปรไฟล์จริงใช่ครับหน้าตาน่ารักมากๆเลยครับสวยมากๆเลยส่วนเสียงที่ออกมาเมื่อกี้ครับดูจากฉันเมื่อกี้เสียงเพราะมีโอกาสเสียงเพราะครับคิดว่าวิเคราะห์ว่าเพราะไปก่อนครับคนต่อมาครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับมานักบาสคุณบอมครับอายุ23ปีนักบาสหนุ่มหล่ออดีตเยาวชนทีมชาติไทยครับมักจะชวนเพื่อนมาเล่นบาสเป็นการออกกำลังกายแต่ด้วยความสูงและความหล่อและลีลาทำให้เพื่อนอิจฉาเหมือนกันเออนักบาสอ่ะใช่ชัวร์อันนี้ของจริงใช่ไหมแน่นอนเลยครับนี่มอลังสิตดังเปล่าเอ้ยเฮ้ยมาเอ้ยแน่นอนผมว่า185ได้เนี่ยดูจากความสูงอ่ะ180อัพหลอกกระโดดขึ้นปุ๊บเฮ้ยโหรอเลยเหรอโหรอเลยอ่ะโอ้ยดังพี่ห้อยพี่ห้อยเอ้ยเอาตัดไปได้ครับตัดไปได้ยังไงครับตัดไปแล้วครับตัดไปได้อ้าวไม่มีไรฟังดูตอบฮะมันเหมือนไม่เต็มคำนะเออก็ร้องว่าอะไรอ่ะอมนัดโชว์ก็ไปนัดหมายเลขสองด้วยความที่เหมือนการร้องเพลงอะครับมันก็เหมือนการเล่นกีฬาซึ่งถ้าเกิดเรามีร่างกายที่แข็งแรงครับก็จะทำให้เสียงของเราออกมาได้มีพลังมากขึ้นซึ่งพี่นักร้องหมายเลข2ครับเล่นบาร์ได้เก่งมากๆแล้วก็เห็นเขาดังด้วยครับก็รู้สึกว่าร่างกายเขาน่าจะแบบน้องนัดน้องนัดนัดครับคุณนัดขอคำเดียวเลยครับพอครับนัดเนี่ยเขาบอกว่าน้องเขาว่าเป็นนักกีฬาดังนั้นเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่จะร้องเพราะได้เพราะทุกครั้งที่เขาชูดบาร์เขาจะเปล่งเสียงออกมาด้วยใช่เพราะเขาเปล่งเสียงใช่ป่ะครับเขาก็เหมือนฝึกร้องเพลงไปด้วยวู้เห็นนะเห็นนะแล้วเขาจะร้องเพลงได้ไงนะลองดูนักเก็ตปลา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 เอ้นักเก็ตปลานักเก็ตปลาอ๋อครับพูดคำเดียวเลยครับเพราะนูนิวครับหมายเลข2ครับอึ้งอยู่ครับไปได้ยังไงเห็นมั้ยรายการนี้วาไรตี้มากเหมือนนั่งดูโชว์เพราะเขาอะไรวู้นักเก็ตปลานักเก็ตปลานักเก็ตปลาอย่าเคลิ้มอย่าเคลิ้มจริงๆแว็บแรกแอบคิดว่าเพี้ยนครับเพราะว่าเหมือนเสียงที่เขาเปล่งออกมามันดูไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่ครับเหมือนอยู่ข้างในแล้วก็เสียงมันไม่พุ่งเท่าไหร่เนาะใช่ค่ะลองเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะใช่เพราะว่าพวกพี่เห็นกล้ามเขาในวิทยาแล้วก็น่าจะเก็บไว้เก็บไว้สักแป๊บนึงก่อนอ่ะเก็บไว้ก็ได้ครับดาวว่าพอก็ได้อย่าให้เก็บไว้คิดว่าพร้อมครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข3มาครับคุณกรครับอายุ31ปีหนุ่มตีนักธุรกิจครับที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของร้านเนื้อย่างย่านบางรักทำเองทุกขั้นตอนครับหมักเองย่างเองต้อนรับลูกค้าด้วยตัวเองเพื่อให้ทุกคนประทับใจอุ๊ยน่ารักอ่ะแล้วชอบซะด้วยหุ่นหมีแบบนี้เพราะว่าเขาเล่นแบบฟิตเนสอะไรอย่างงี้นะฟิตเนสนะมันเหมือนแบบว่าหมาล่าเหรอไม่ผมว่าเป็นแบบเนื้อย่างเสียบไม้เฮ้ยอย่างเงี้ยอร่อยดีหุ่ยน่ากินมากแบบเผ็ดลงทุนกับเนื้อย่างไม่เท่าไหร่ลงทุนไปกับตัวดูดอุ้ยฝนตกเฮ้ยฝนตกฝนตกฝนตกนะคุณเอาแล้วเฮ้ยมังกรย่างไฟลองเพลงกับเนื้อย่างผมว่าร้านเขาเออเป็นไปได้นะเจ็บเจ็บเจ็บไปเจ็บมาทุกวันไม่เลยบ่น
ขาไม่ได้ร้องเพลงนั้นจ้ะเขาร้องเพลงอะไรเจ็บจี๊ดจี๊ดและเจ็บจี๊ดจี๊ดและเจ็บเป็นหมดกันนิดเดียวเจ็บเล็กๆและเจ็บเล็กๆและอีกสักดูจากที่เขาไม่ได้เจ็บนิดเดียวไม่ใช่อ่ะแต่แปลว่าเขาไม่ได้ร้องเจ็บนี้เขาบอกว่าเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะโทรมามันต้องเจ็บดีครับเจ็บอะไรครับเจ็บสุดแล้วเจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นต้องไปเจ็บที่นักร้องเสียงเพี้ยนครับเขาไม่ได้ยืนข้างบนเขาไม่ยืนตรงนั้นเราจับได้เขามาช่วยเราจับได้คนหนึ่งแล้วต้องวิเคราะห์ดูลืมข้อมูลพี่อ๋องวิเคราะห์หมายเลข3ก่อนฉันว่านั่นน่ะร้านเขาจริงแต่เสียงที่ร้องออกมาเขาว่าแจบเนี่ยมันดูเจ็บแบบเจ็บแบนๆน่ะออกเสียงไม่ชัดรู้ป่ะคิดว่าเพี้ยนครับคิดว่าเพี้ยนครับแม็กซ์ครับผมว่านะควันจากการปิ้งเนื้อควันจากควันจากการปิ้งเนื้อเนี่ยสูดเข้าจมูกใช่สูดเข้าทุกวันมันจะไปเกาะที่โพรงจมูกพอไปก่อนที่โพรงจมูกนานผมว่าร้องออกมาโน้ตไม่ถึงแน่นอนครับผมว่าเพี้ยนนุ้นนิวว่าไงครับนุ้นนิวว่าไงเริ่มจากเนื้อย่างคิดว่าดูหิวนะหิวนะมันดูน่ากินแหละก็น่ากินน่ากินจริงๆครับคิดว่าอาจจะเป็นร้านของเขาเองละมั้งครับพี่ก็เห็นด้วยแต่ว่าถ้าพูดถึงเสียงร้องก็ยังแอบรู้สึกว่าอาจจะเพี้ยนครับวิเคราะห์ว่าเพี้ยนไว้ก่อนนะครับหมายเลข3เพี้ยนครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข4มาครับไข่มุกครับอายุ23ปีสาวน้อยนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งรับช่วงต่อมาจากครอบครัวเธอบอกว่าสำหรับลูกค้าคนสำคัญของเธอนั้นเธอจะมาขายงานและอธิบายรายละเอียดด้วยตัวเองครับเพื่อเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อตัวเองและลูกค้ารายใหญ่เขาดูดีนะดูดีเลยน่ารักดูเป็นการเป็นงานเหมือนต่อเติมบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออใช่อุ้ยพูดเป็นลูกค้าหลับเลยมาแล้วมาแล้วฟังครับฟังครับตึ๊ดโอ้ยฮะตึ๊ด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 แต่เป็นสาวเต็มกายเอาอีกแล้วผู้ชายถูกใจไม่มีแต่งตรงด้วยทันโทษเถอะครับครับตลับเพลงอะไรกันเข้าไปหรือเปล่าเหมือนเทปคาสเซ็ตเข้าไปพี่เป๊กกี้ครับหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยมายืนตัวจริงคือหน้าตาดีมากอายุ23เองครับใช่แล้วคิดดูดิขาเข้าเฝือกทั้งสองข้างน้องยังยืนได้เลยไม่ใช่ครับมันเป็นดีไซน์ขาเข้าเฝือกเป๊กว่าเขาอาจจะร้องเพาะแอบรู้สึกนะเพราะว่าเสียงที่ออกมามันก็ไม่ได้แย่มากเป๊กว่าร้องเพาะคิดว่าเพาะครับวิเคราะห์ครับหมายเลข4แอบเชื่อเหมือนกันนะเรื่องนักธุรกิจครับส่วนถ้าทางตอนร้องก็ผมยังรู้สึกว่ายังแอบมีความเกรงอยู่นิดหน่อยอาจจะยังไม่ค่อยโฟลเท่าไหร่แต่เขาแกล้งได้นะบางคนสมมติว่าเป็นคนเสียงเพราะก็แกล้งตะกุกตะกักได้เหมือนกันเขาก็จะแกล้งเราได้ใช่ไหมครับได้ครับได้ครับเดาว่าเพี้ยนละกันครับเดาว่าเพี้ยนไว้ก่อนครับไปต่อครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข5มาครับคนนี้ดูได้คุณลูกเกดครับอายุ30ปีแม่ค้าขายกะละแมชื่อดังครับมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนเฮ้ยกะละแมของเธอครับเป็นสูตรดั้งเดิมจากจังหวัดเพชรบุรีครับมีลูกค้าที่คอยอุดหนุนทั้งหน้าร้านและออนไลน์ครับนอกจากเป็นแม่ค้ายังเป็นไอดอลที่ใครๆก็อยากถ่ายรูปด้วยเพราะว่าเขาแบบอันนี้แม่ค้าจริงๆเลยใช่อันนี้คือของจริงเลยเฮ้ยคนนี้มาอีกแล้วว่ะคนได้แก้ลูกค้าไอ้คนนั้นทุกร้านเลยนะตั้งแต่เนื้อย่างแล้วสายของกินต้องไปหาของหวานไงเมื่อกี้เออถ่ายรูปให้ลูกค้าด้วยเอาไม่เอาแต่ว่าไอ้บ้าเฮ้ยมาอย่างนี้พอแน่เลยเขาอะเป็นเจ้าของร้านกะละแมจริงๆใช่เด็กฮะเฮ้ยเฮ้ยคำว่าเฮ้ยนัดวิเคราะห์เลยครับถ้าดูจากรูปลักษณ์แล้วก็ดูจาก VTR เมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่าพี่กะละแมใช่ไหมครับครับเขาขายกะละแมเขาชื่อลูกเกดแต่เขาขายกะละแมพี่ลูกเกดที่ขายกะละแมผมรู้สึกว่าพี่เขามีออร่าของความเป็นนักร้องลูกทุ่งมืออาชีพเพราะครับเพราะครับนุ่นนิวครับหมายเลขห้าครับรู้สึกว่าเป็นแม่ค้าขายกะละแมจริงๆครับใช่ก็ได้ขนมกินฟรีแล้วครับพี่ลูกเกดครับใช่ครับรู้สึกว่าพี่ลูกเกดน่าจะเป็นสายลูกทุ่งครับเออทุกคนเห็นด้วยหมดเลยใช่ใช่แน่นอนเลยครับรู้สึกว่าท่าทางด้วยดูไปเวนั้นมากแล้วมีความมั่นใจสูงมากๆเลยยังไงก็น่าจะเพราะครับน่าจะเพราะครับคนสุดท้ายแล้วครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข6มาครับ
มาแล้วคุณเอ๋ยครับอายุ24ปีนักชีววิทยาครับเริ่มจากความสนใจในด้านของพืชพันธุ์สายต่างๆครับและหน้าที่ของเขาคือการเพาะเลี้ยงและการให้อาหารกับพืชอย่างเหมาะสมภายใต้แลบที่ได้มาตรฐานครับเพราะต้นไม้พวกนี้ราคาสูงสุดถึงต้นละ2ล้านบาทเฮ้ยจริงมั้ยเนี่ยฮะอุ้ยแล้วมีคนมาชนเอ๋ยอ้าวต้นอะไรอ่ะ2ล้านน่ะเฮ้ยมือสั่นต้นอะไรอ่ะโหอย่างงี้มันไม่ใช่เข้าไปถางง่ายๆอ่ะเนี่ยพี่ฟรอยครับเชิญครับโหสำหรับน้องเอ๋ยเนี่ยนะครับครับผมดูจากบุคลิกแล้วหน้าตาเขาเนี่ยดูแบบดูดีมากๆใช่ครับอย่างในหลายๆ EP ที่ผ่านมาคนที่บุคลิกแบบนี้เนี่ยอาจจะเคยเป็นศิลปินมาก่อนหรือว่ากำลังจะเป็นศิลปินก็ได้ผมคิดว่านะคนเนี้ยผมอยากให้เก็บไว้ก่อนนูนิวต้องมีอะไรผมว่าคนนี้มีอะไรมีของแน่นอนด้วยออร่าเนี่ยเขาเปล่งประกายมาจากอีกสักแบบ5คนนี้เลยเก็บไว้ก่อนครับคนนี้เพราะครับเพราะครับนูนิวครับผมรู้สึกว่าดูจากหน้าตาแล้วก็บุคลิกภาพแล้วท่าโพสแล้วก็หุ่นรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนเต้นเก่งส่วนเรื่องร้องก็อยากจะลองแอบเชื่อดูก็ได้ครับเพราะอยากจะลองเก็บไว้เก็บไว้นะครับคิดว่าเพราะครับเห็นหลักฐานนักร้องครบ6หมายเลขแล้วครับในรอบแรกต้องคัดออก1คนที่นูนิวคิดว่าเสียงเพี้ยนครับตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกหมายเลข1ค่ะหมายเลขอะไรดีเป็กกี้1ซาร่า3อ๋อง3นัท3แม็ก3ทายไว้คือหมายเลข3และหมายเลข4นะครับในการวิเคราะห์คิดให้ดีครับหมายเลขอะไรดีเก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ที่ตู้นี้นะใครเพี้ยนเอาออกไปคัดใครออกครับคุณพี่เนื้อย่าง3ครับหมายเลข3ครับนักร้องปริศนาหมายเลข3ผมขอฟังเสียงคุณเฮ้ยยังไงดีเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบครับเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงอ่ะเสียงมันแบบเฮ้ยเฮ้ยอาจจะพองว่ะเสียงที่ร้องออกมาคำว่าแจบเนี่ยมันดูเจ็บแบบเจ็บแบนๆคิดว่าเพี้ยนครับถ้าพูดถึงเสียงร้องก็ยังแอบรู้สึกว่าอาจจะเพี้ยนครับไม่นานพอให้ลืมเสียทีไม่เคยรู้สึกเลยว่านานไม่นานพอให้ลืมเสียทีไม่เคยรู้สึกเลยว่านานทุกเสี้ยวนาทีและเหมือนว่าเธอพึ่งไปเมื่อวานไม่เคยนานจนพอให้ลืมไม่เคยรู้สึกเลยว่าจางหายความเจ็บในใจยังคงเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานชื่อกรครับพุทธิกรประสุพัฒน์ก็ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวครับผมเกี่ยวกับมังกรย่างไฟอะไรของเราจริงๆนะครับใช่ครับหลักๆก็มีทำอสังหาด้วยมีทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตอนนี้ธุรกิจใหม่ที่เปิดก็เป็นร้านเนื้อย่างครับเป็นเสียบไม้ย่างไปขายเนื้อวัวอย่างเดียวป่ะหรือว่ามีหมูมีไก่มีเนื้อวัวโคขุนครับแล้วก็มีเนื้อคนด้วยครับแบบพ่อค้าแซ่บเนี่ยครับเปิดอยู่ที่ไหนร้านเนื้อย่างเฮ้ยแต่น่ากินมากเมื่อกี้อยู่แถวสะพานเหลืองตรงสามย่านนะครับอ๋ออยู่สามย่านเหรอใช่ครับก็มีช่องทางออนไลน์สั่งแก็บได้ครับมังกรย่างไฟใช่ไปติดตามแล้วก็ไปสั่งซื้อไปกินกันได้นะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข3เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับเชิญครับแล้วพ่อค้าสุดหล่อก็ต้องขอตัวกลับไปเฝ้าร้านก่อนหมายเลข3คุณกรเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับช่วงหน้ากลับมาจับผิดลิฟต์กลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ
รอบแรกเป็นอย่างไรครับพี่ลิงเก่งมากนะพี่นุชนิวของเรานะครับเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป1คนแล้วครับมาดูการค้นหาในรอบที่2บ้างครับจับผิดลิปซิงค์ครับนักร้องปริศนาทุกหมายเลขจะลิปซิงค์1เพลงถ้าเป็นนักร้องเสียงเพราะจะลิปซิงค์เสียงของตัวเองครับครับผมแต่ถ้าเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนจะลิปซิงค์เสียงของคนอื่นเริ่มจากนักร้องปริศนาหมายเลข1ครับลิปซิงค์ที่ใจมันไปรักเธอมันเธอที่ทำร้ายกันได้ลงคนที่เคยเป็นความรักกลับเป็นเพียงแค่ความหลงเพราะรักคำเดียวทำคนให้พรั่งเธอฉันหลงเชื่อเธอสนิทใจจะหมดใจเห็นทุกคนเห็นใช่ป่ะน้องบอกว่าหลุดเสมอใจพี่ฟอยมองไม่ขยับเลยใช่เพราะว่าแบบจ้องตลอดเลยนะฮะเพราะว่าเขาร้องเพลงนี้แล้วเขาส่งมาที่ผมอ่ะก็รู้สึกว่าเขาต้องร้องให้เราแน่ๆเลยเมื่อกี้ตอนจบเขาส่งมาให้ผมไม่ใช่หรออ้าวหักศอกเลยใช่เขาส่งให้เธอไม่ส่งให้เราตามน้ำไปก่อนตามน้ำไปก่อนเอาให้ซาร่าวิเคราะห์ก่อนครับหมายเลขหนึ่งด้วยสีหน้าคือเหมาะกับแต่ว่าตอนที่เขาร้องมือเขาเยอะเลยอธิบายแบบมือเยอะเท่าน้องได้ไหมก็ถ้าเกิดว่าเขาจะร้องแบบนี้แล้วเนี่ยพี่ค่อนข้างรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่มันเกิดเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมันเลยทำให้พี่นั้นคิดใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าเขาอาจจะร้องเพลงผิดนะคะบอกมันนิ่มดีนะพี่ว่าเขาหลอกเพี้ยนค่ะคิดว่าเพี้ยนครับใช่นัดครับตอนแรกจะเชื่อสนิทใจครับตอนหลังกลายเป็นหมดใจก็เลยหมดใจที่จะเชื่อแล้วคิดว่าร้องเพี้ยนคิดว่าเพี้ยนนะครับใช้ได้นุ้นิวครับขอมือนุ้นิวด้วยค่ะเมื่อกี้ที่พี่ซาร่าและนัทบอกว่าเพี้ยนก็รู้สึกว่าเพี้ยนตั้ง3คนเลยแต่ว่าพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวที่เพราะซึ่งคิดเหมือนผมเลยก็ผมก็คิดหนักแล้วนะเราหนักแล้วนะยังแอบเชื่ออยู่ว่าเขาจะไม่หลอกเราคิดว่าเพราะครับเพราะครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ลิปซิงค์ครับโอ้ลอยเธอไปแล้วอย่าห่วงลอยสุดใจมากมากบายมากมากไม่รักใครมากกว่าตัวเองแต่ในใจร้องเหมือนเขาเลยแต่ดูไม่ต้องเสียงอ่ะมันดันใกล้กับเสียงที่เราปล่อยมาแอะเดียวนะแล้วตอนดึงไมค์ลงก็คือตรงจังหวะพอดีแต่บุคลิกเขาก็เหมาะกับเพลงนะสบายมากสบายจริงใช่เพราะมากๆแล้วเสียงเนี้ยคือเสียงเขาเลยเขาเปล่งออกมาการดึงไมค์การหายใจคือเหมือนเสียงเขาเป๊ะเลยแต่ท่าทางที่เขาแบบใช่รู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับเขาปวดฉี่เขาอยากจะไปฉี่แล้วเป็นไปได้คือเขาปวดฉี่จ้าหมายเลข2ขำเว้ยผมว่าปวดจริงอ่ะพี่ขอการันตี100%หักตาเขาร้องเพราะมากมากวู้นักเก็ตปลานักเก็ตปลานักเก็ตปลาเพราะมากมากครับดูนิวครับพี่นักเก็ตปลาเขาไม่ได้ชื่อนักเก็ตปลาเปลี่ยนชื่อแล้วบอมชื่อบอมครับบอมปวดฉี่ทุกคนให้ดูสมบทมากครับนี่ใช่ครับนุ่นนิวครับท่าเสียงรู้สึกว่าใช่เสียงเขาแต่ว่าท่าทางเขามันขัดกับเวลาที่เขาร้องมากๆเลยครับแต่ถ้าเอาจริงจังตั้งแต่ต้นเทปนุ่นนิวไม่ได้จริงจังเลยหรอคะเนี่ยถ้าเราไม่พูดนะน้องดูดีแล้วนะเอาจริงจังจริงจังเอาสรุปไว้ก่อนผมจะเชื่อใจตัวเองครับเพี้ยนครับโอเคหมายเลข2เพี้ยนครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข4ลิปซิงค์ครับว่ายากพอป่ะให้ผมว่าพอ
นี้ดีเลยใครพร้อมผมว่าเสียงเขานะอันนี้ลดเลยอันนี้ใช่เลยเต้นลงจังวงจังหวะอันนี้เชื่อว่าเราทั้ง6คนน่าจะเห็นด้วยว่าเขาร้องเพราะไหมใช่ใช่ใช่น่าจะเพราะแล้วเหมือนเขามางานคอนเสิร์ตเขาอะใช่สบายสบายร้องอยู่บนเวทีพี่เป๊กมาพี่เป๊กเลยพี่เป๊กก่อนเลยน่ารักจังเลยอ่ะหน้าตาเขาก็น่ารักด้วยนะการแต่งตัวก็น่ารักพอเปล่งเสียงออกมาแล้วเสียงก็แบบเป็นแมวเหมียวเลยนะเพราะแน่เลยค่ะคนนี้คิดว่าเพราะครับนัดครับผมคิดว่าเขาหลอกเราครับถ้าฟังตั้งแต่คำใบ้แรกของเขาอ่ะจุนจุนผมรู้สึกว่าสกิลของเขามีความเป็นบรอดเวย์ไปถึงโอเปร่าได้เลยครับใช่ตึ้ง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 โอ้เป็นโอเฟนใช่ไหมใช่โอ้เป็นเบ่งตึ้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 งเทปยืดเหรอวะเนี่ยโอ้พี่ขอบคุณพี่ฟอยมากเข้าใจเข้าใจแปลได้ตรงใจมากครับพี่พูดตรงครับฟังตั้งใจฟังมากเมื่อกี้ใช่มีสรุปแล้วคือมีความรู้เรื่องเพลงอะอะไรนะคือเพราะครับเพราะครับดูแลลูกด้วยนุ่นนี่ว่าไงตั้งแต่คำแรกที่ขึ้นมาเลยครับแบบรู้สึกว่าเขาไม่ติดขัดอะไรเลยเวลาเขาร้องไม่ว่าจะธรรมชาติมากหรืออะไรครับจังหวะหายใจด้วยยังไงก็น่าจะเพราะครับเพราะนะครับหมายเลข4ครับไปต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ลิปซิงค์ครับอันเนี้ยแก้ข่าวนะเขาไม่ได้ขายกะละแมครับเขาขายกะละเมาดูส่งอาเซอาเดอร์เซสนุกมีกระตุกกระตุกอะไรเต็มไปหมดเลยชอบมากเลยพี่แม็กครับพี่แม็กก่อนเลยไหมเลยค่ะผมว่าเพี้ยนครับดูจากการขึ้นร้องเพลงคำแรกเขางับไม่ทันครับใช่แล้วเขาก็เต้นไม่ตรงจังหวะด้วยครับถ้าเต้นตรงจังหวะต้องเต้นยังไงคะดนตรีมาต่อไปต่อไปต่อไปเอาพี่ออกโอ้แม่ก็คือแม่โไปไหนอ่ะแป๊บนึงครับครับเฮ้ยจบไปจริงๆจบเราถึงไหนฮะเนี่ยถึงไหนนิวเหรอกาละแม่กาละแม่แม็กแม็กมาแม็กครับเมื่อกี้ที่พี่แม็กเต้นยังไม่วิเคราะห์ผมว่าเพี้ยนครับเพี้ยน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 ครับโอเคนุ่นนิวครับการที่คนที่เต้นเก่งเต้นลงจังหวะแล้วหลอกแบบให้เต้นไม่ลงจังหวะอย่างนี้มันไม่ได้ง่ายมันยากครับมันไม่ได้ง่ายคิดว่าไม่น่าจะหลอกครับแต่ถ้าเรื่อง energy รู้สึกว่าชอบมากๆเลยเขาแบบ entertain ดีมากเลยครับใช่แต่ว่าเรื่องร้องเพี้ยนครับเพี้ยนครับหมายเลข5ครับคนสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข6ลิปซิงค์ครับอยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังไม่หายไปเสียงมันเข้มไปหน่อยไม่เลือกสักทีอยากให้เธอยืนอยู่ตรงที่เก่าอยากจะขอเจอเธออีกสักทีแม้จะรู้ตัวเสียงเขาไม่ใช่เสียงไม่ใช่อ่ะพี่ยองครับโอ้ยากเชิญครับแต่เข้าใจป้าว่าแบบเขาอาจจะใช้ล่องเสียงแอปแมนเหมือนตอนที่เราเป็นวงมะลิก็ได้
ลองนึกถึงเพลงชินที่เราลองสิไหนลองร้องแบบตอนที่เราแอปอยู่เจ็บบ่อยบ่อยค่อยชินดนตรีเล่นอะไรอ่ะเขาอาจจะใช้ร้องเสียงแบบเสียงต่ำเสียงทุ้มเก๊กแมนในการร้องแบบเมื่อกี้อยากให้เธอคืนกลับมาเหมือนเก่าอ้อมนะอ้อมมาจากไหนเท่าไหร่ป่ะโนนิวเชื่อพี่เสียงเขาแต่เป็นเวอร์ชั่นทุ้มเก๊กแมนเพราะครับโนนิวครับก็อยากจะเชื่อพี่อ๋องครับแต่ว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันยังมีอะไรที่ขัดอยู่ครับผมรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่เสียงของพี่เขาครับอาจจะเต้นเก่งหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ถ้าเรื่องร้องคิดว่าน่าจะยังเพี้ยนนะฮะพี่ถ่ายรายการอยู่โอ้ทำไรยังทำไรอ่ะอ้าวพี่เป๊กหิวอ่ะเอาหิวแล้วทำอะไรหิวแล้วก็สั่งอาหารดิคะสั่งอะไรอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีแบบร้านอาหารญี่ปุ่นนะตอนนี้เป๊กบอกได้เลยว่าร้านนี้ดังมากพี่เคยกินเปล่าซูชิโร่เฮ้ยใช่แล้วเขาก็มีแอปของเขาให้สั่งได้เลยระหว่างที่พี่ทำงานกันเป๊กก็คือไม่ทำงานไงทุกคนทำงานดีแล้วเป๊กสั่งอาหารมากินซูชิโร่ร้านนี้เลิศสั่งเผื่อด้วยได้ป่าวขอเผื่อด้วยได้ไหมฮะก็ได้นะอยากได้อะไรอ่ะเอาไหมเอาไหมแล้วมีกุ้งแดงด้วยแซลมอนมีไหมครับแซลมอนมีครับเอาผัดไทยซูชิโร่ครับญี่ปุ่นเอาวาซาบิครับวาซาบิเพิ่มเขาแถมให้อยู่แล้วนูนิวกินอะไรอยากกินทุกอย่างเลยครับถ้าเป็นนูนิวอ่ะพี่สั่งให้เดี๋ยวพี่จ่ายตังค์เองโอเคเรียบร้อยสั่งออนไลน์ง่ายๆเลยง่ายๆเขามีแอปของเขา okay. สั่งมาก็คือกินแบบเลิศเลยแล้วก็ของเขาสดทุกอย่างเลยพี่ลิงบอกได้เลยนะว่าไปกินที่ร้านก็ดีออนไลน์ส่งปุ๊บอาหารเขาก็สดเลยเหมือนกันอร่อยครับผมนูนิวคิดว่าน่าจะเพราะหรือเพี้ยนครับคิดว่าเพี้ยนครับสรุปว่าเพี้ยนนะครับตอนนี้ทุกหมายเลขลิปซิงค์หมดแล้วครับต้องเอาออกอีกหนึ่งคนที่คิดว่าเสียงเพี้ยนตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะคัดใครออกผมว่า2แปลกๆทายไว้คือ2 5และ6ครับแต่เปลี่ยนใจได้ค่อยๆวิเคราะห์จำการวิเคราะห์ของเราให้ดีครับรอสัญญาณจากพี่กันเช่นเคยหมายเลขอะไรดีหมายเลขอะไรดีคัดใครออกครับผมเอา5ครับหมายเลข5ครับนักร้องปริศนาหมายเลข5ผมขอฟังเสียงคุณรู้สึกมาตลอดว่าเราอยากกอดแต่เธออยากปล่อยเออเธอถือไมค์แกว่งเออเธอไม่น่าพอนะยืนให้ตรงก่อนแม่หน้าตื่นเต้นละไม่ปากกดผมว่าเพี้ยนครับดูจากการขึ้นร้องเพลงคำแรกเขางับไม่ทันครับแต่ถ้าเรื่อง energy รู้สึกว่าชอบมากๆเลยเขาแบบ entertain ดีมากเลยครับแต่ว่าเรื่องร้องเพี้ยนครับมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับเป็นเจ้าของร้านกะละแมเพชรยั่งยืนค่ะเป็นกะละแมเจ้าดัง TikTok ค่ะครับชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลเรามาถึงขายกะละแมก่อนเลยมาเป็นแม่ค้าจริงอ๋อกะละแมเพชรยั่งยืนค่ะดังมากใน TikTok ค่ะชื่อนัทนันเกตหอมค่ะครับลูกเกตเหมือนงานประเพณีงานวัดนึงแบบว่าเออขายได้กี่บาทนะขายได้สูงที่สุดวันละ1ล้านบาทค่ะโอ้ขายกะละแมเอ้าเล่าให้เขาฟังหน่อยที่เราไปเช่าแผงนี่ยาวกี่เมตรที่ตั้งร้าน21เมตรค่ะ21เมตรคุณไม่ซื้อวัดไร่ขิงไปเลยหรอคะ21เมตรขายกะละแมใช่ค่ะใน TikTok คนดูเยอะไหมคนติดตามตอนนี้2ล้าน2ค่ะโอ้มาพีคในรุ่นเขานะ
สมัยคุณพ่อคุณแม่ก็ทำขายแบบนี้กันมาก่อนในตามวัดตามงานใช่ไหมใช่ค่ะตัวกะละแมตัวนี้มีประมาณ50ปีแล้วตัวเกตเองเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะแล้วมันไม่เสียแล้ว50ปีแล้วอ่ะใช่สูตรคือมันมาขายได้เพราะว่าในไลฟ์ใน TikTok อะไรอย่างนี้ถูกต้องใช่ค่ะด้วยเราขายหน้างานด้วยไลฟ์สดด้วยเหมือนเราเริ่มมีชื่อเสียงคนก็เลยเริ่มรู้จักในตัวกะละแมมากขึ้นลองไปร้องเพลงเรียกลูกค้าเข้าร้านสิลูกค้าน่าจะไม่เข้า โอ้เนี่ยทางเรายังอยากกินเลยเอาติดตามกันได้เยอะนะครับสรุปนักร้องปริศนาหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากเกรดเจอกันจ้ะเฮ้ยนี่ไงสุชิโร่รวดเร็วทันใจนี่ไงซูชิสายพานจากประเทศญี่ปุ่นเขาฮิตมากปกตินะถ้าจะทานนะต้องจองล่วงหน้าผ่านแอปของเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องจะไปที่ร้านก็ได้หรือว่าสั่งผ่านแอปแบบ delivery ก็ได้ของเขาเลิศแล้วดูหน้าตาของเขาสิว่าเราสวยแล้วนะของเขาหน้าตาดีกว่าเราอีกยอมให้อย่างเดียวค่ะเอาเลยไหมล่ะเอาเลยค่ะทำงานเหนื่อยๆนะเวลาจะกินอะไรก็ต้องกินของดีๆนะอุ้ยน่าทานมากๆเลยอ่ะนี่มีซุปด้วยสั่งมาอุ๊ยจอยๆกุ้งแดงคือที่สุดแล้วของคุณแม่คำใหญ่คำโตนะเธอจริงยังไงล่ะคุณพี่หืมโคตรอร่อยหืมนวลมากกุ้งแดงเขาเป็นไงกุ้งแดงดีรสสดมากรสชาติดีมากอร่อยมากบอกได้เลยว่าใครที่เป็นสายญี่ปุ่นหรือว่าใครที่ยังไม่เคยลองลองเถอะสั่งมาที่บ้านง่ายๆคุณแม่โอตาเตะโอตาเตะครับเชิญค่ะหมดเวลาแล้วหรอมาพี่มันไม่หมดเลยเหรอทุกคนเข้าไปหมดแล้วครับใช่ผมก็ไม่อยากจะบอกว่าทุกคนรอพี่อยู่คนเดียวนะตายตอนระหว่างเดินไปด้วยเออพี่แดงก็บอกให้เบรกอีก5นาทีไม่ใช่นี่ผมกำลังเอาปลาไปหาพี่อยู่นี่ปลาที่คุณจะจิ้มนี่ปลาจิ้มพี่สองอันแล้วแปะพี่ดำก่อนเลยเดี๋ยวผมตามเข้าไปนี่เนี่ยน้องรอแล้วน้องรอแล้วสงสัยห่วงขายกะละแมคุณแม่ค้าเลยรีบกลับไปก่อนหมายเลข5เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับช่วงหน้ากลับมาจับผิดกันต่อกับเบาะแสไมค์สดกลับสู่รายการ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบ2รอบแล้วครับพี่ลิงครับเก่งมากนะครับน้องนุ่นนิวของเรานะฮะเอาคนเสียงเพี้ยนออกไป2คนแล้วครับอันนี้เก่งนะครับยังไม่พลาดเลยเข้าสู่การค้นหาในรอบที่3ครับเบาะแสไมค์สดครับในรอบนี้นักสืบทุกๆคนจะได้ถามคำถามนักร้องปริศนาทุกหมายเลขและวิเคราะห์ดูว่าเพราะหรือเพี้ยนครับครับผมเริ่มจากคนแรกเลยครับนักร้องปริศนาหมายเลข1นักสืบเริ่มครับเล่นละครมากี่เรื่องแล้วคะ4เรื่องค่ะ4ครับ4เรื่องขอสัก1ไดอะล็อกในละครที่ตัวเองเคยเล่นครับเฮ้ยประโยคอย่างสั้นไม่ใช่เขารอพี่ฟอยต่ออยู่อ๋อไหนรอบทคุณลองต่อลองต่อดิเธอตกใจอะไรตกใจหน้าพี่อะค่ะอ๋อเป็นนครผีไงนครผีอ่ะเธอเข้ามาในบ้านฉันทำไมออกไปเลยนะงั้นหนูมีหนึ่งคำถามค่ะอะไรนี่บ้านพี่เหรอคะอุ้ยเล่นหน้าด้วยเล่นหน้าด้วยเธอกินข้าวหรือยังกำลังรอคนพาไปกินพอดีเลยค่ะเฮ้ยนัดมาเว้ยเธอคิดว่าเธอสวยเหรอก็น่าจะมากกว่าพี่นะคะอุ้ยแรงอุ้ยแรงที่เธอพูดมามันก็ถูกต้องแล้วล่ะไม่เถียงด้วยออดดังเลยไม่ได้ได้อะไรเลยเหมือนเล่นละครกันไปกันต่อบทละครกันแต่เสียงดูเป็นนางเอกนางเอกเสียงเหมือนน้องศิริต้าใช่เสียงพูดเขาเพราะนะครับแต่ร้องเพลงได้ไหมนุ่นนี่ว่าไงเอาแล้วร้องเพลงนี้ไม่แน่ใจครับแต่เขาดูไม่ค่อยมั่นใจเลยเวลาเขาตอบผมไม่เดาว่าเอาว่าเพี้ยนละกันครับถ้าเดาคิดว่าเพี้ยนครับนักร้องปริศนาหมายเลข2นักสืบเริ่มครับคุณปวดฉี่ใช่ไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งบาสเกตบอลคุณเป็นนักกีฬาคุณเป็นนักกีฬาเขตอะไรครับเขตขั้วโลกเหนือครับเขตขั้วโลกเหนือคุณกวนหรือเปล่าครับก็เอาเรื่องเวลาคุณชูดบาสเนี่ยฮะคุณมีเสียงไหมฮะแล้วต่อด้วยอะไรครับนักเก็ตตาเฮ้ยเล่นด้วยมีด้วยนะเฮ้ย
นัดว่าไงไม่ต้องขอบคุณพี่อ๋องที่ชงไม่ใช่ถามเวลาแล้วไม่เป็นไรแต่เราได้ข้อมูลนะเราได้นักเก็ตปลามันได้นะจังหวะได้เสียงได้รู้สึกถึงความพร้อมเสียงได้คีย์เมื่อกี้ก็ได้นะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ไม่แน่นะอาจจะได้แค่นี้แหละได้แค่ได้แค่นักเก็ตปลาล่ะจังหวะได้ครับเมื่อกี้ขาแล้วก็เสียงขึ้นมาตรงคีย์มันถ้าสำหรับคนร้องเพี้ยนขึ้นมาให้ตรงเลยน่าจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเอาว่าเพราะแล้วกันครับคิดว่าเพราะครับสำหรับหมายเลข2ครับมาต่อที่หมายเลข4ครับนักสืบเริ่มครับอสังหาที่คุณทำนี่เป็นบ้านหรือคอนโดครับเป็นบ้านค่ะทำเกี่ยวกับที่รบกวนขอซื้อที่ตัดเล็บหน่อยได้ไหมคะคนละแบบกันขาคุณเข้าเฟือกจริงใช่ไหมครับขนขาอันนี้ขนขาดูไม่ดีกว่าเข้าเฟือกเลยครับคุณไข่มุกชอบร้องเพลงแนวไหนครับผมชอบร้องเพลงแนวไหนครับแนวนูนิวเลยค่ะแนวนูนิวครับร้องเพลงมากี่ปีแล้วครับร้องเพลงกี่ปีแล้วโอ้จำไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดคุณร้องเพลงเป็นคุณต้องตอบเพลงนี้ได้เฮ้เฮ้ฮะฮ่าฮ่าอ๋อเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินพี่บอยฮะทีเดียวเลยเป็นแนวใหม่ปกติฟังเพลงไหนของผมครับฟังเพลงไหนของนูนิวครับเอาเลือกสิก็ต้องรักแท้สิคะรักแท้ล่าสุดเพลงของเขาปล่อยไปกี่เดือนที่แล้วครับโอ้ยหมดคนนี้ต้องมาเบรกเลยอ่ะนึกว่าอยู่รายการแฟนมันแท้เจ้าของเพลงยังจำไม่ได้เลยครับไม่แต่เนื้อเสียงเขาอ่ะพร้อมมากเลยใช่ฟิลแบบเจ้าหญิงดิสนีย์นูนิวยังไงก็น่าจะพร้อมยังไงก็พร้อมครับไม่น่าจะเพราะคิดว่าพร้อมนะเพราะครับหมายเลข4เพราะครับคนสุดท้ายครับหมายเลข6ครับนักสืบเริ่มครับคุณเพาะพันธุ์ต้นไม้อะไรอยู่คะที่บอกว่าต้นราคาหลายล้านชาร์ทอรี่ครับคืออะไรอ่ะไม่รู้ต่อเลยได้ไหมคืออะไรอ่ะเป็นต้นไม้ตระกูลอโลคาเซียครับผมอโลคาเซียคืออะไรฮะอโลคาเซียเป็นสายพันธุ์ครับอ๋อเหรอมันเป็นหมายถึงว่าทำไมมันถึงแพงฮะเพราะว่ามันมีลายด่างครับแล้วก็มีสีชมพูครับเป็นเม็ดสีที่หาได้ยากในต้นพืชครับจริงเลยนะชากอรีเป็นอะไรกับช็อกกอรีครับแค่ออกเสียงคล้ายกันครับอ๋อจงบอกต้นไม้ที่คุณชื่นชอบมา1ชนิดครับมอนสเตอร่ามินครับมอนสเตอร่าเป็นใบใหญ่ๆเป็นใบใหญ่ๆนอกจากเพาะพันธุ์ต้นไม้ที่คุณเป็นชีววิทยาแล้วคุณชอบงานอดิเรกอย่างอื่นไหมคะเต้นครับเฮ้ยเต้นนี่ไงคุณเคยเต้นคอฟเวอร์ไหมคะเคยครับถ้าตั้งชื่อให้นิวเป็นต้นไม้จะเป็นต้นไม้อะไรคิวตี้แพลนครับคืออะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าพี่นูนิวน่ารักครับเสียงก็ดีนะจำเสียงที่เขาแอปแมนที่ฉันวิเคราะห์ได้ไหมแล้วเทียบกับเสียงเขาว่ามันคือเสียงเดียวกันว่าไงผมว่าเสียงตอนพูดเขานุ่มมากเลยครับเมื่อกี้รู้สึกมันฟังสบายมากๆเลยอ่ะถ้าผมชอบฟังเพลงก็คงชอบฟังเสียงเขาครับตอนแรกไปทางเพี้ยนแต่ว่าพอได้ยินเสียงพูดรู้สึกว่าเพราะครับถามตอบทั้ง4หมายเลขแล้วครับในรอบนี้เอาออกอีก1คนตัดสินใจให้ดีครับว่าคุณจะคัดใครออก1อยากเก็บ1ไว้ก่อนนะทายไว้หมายเลข1เพียงครับที่เหลือพร้อมหมดเลยหรือจะเปลี่ยนใจจากความไม่มั่นใจที่เกิดขึ้นก็ได้อ่ะ2 2 1 2 1อรุณลิปซิงค์ไง1คัดใครออกครับหมายเลข1ครับหมายเลข1ครับนักร้องปริศนาหมายเลข1ผมขอฟังเสียงคุณตอนแรกคิดว่ายืน1ตอนนี้ยืนอึ้งเลยทีเดียวค่ะไม่นะไม่น่านะอาจจะพอนะที่ว่าเขาหลอกเพี้ยนค่ะเสียงพูดเขาเพราะนะครับแต่เขาดูไม่ค่อยมั่นใจเลยเวลาเขาตอบคงไม่ได้ว่าเอาว่าเพี้ยนละกันครับI'm sorry.
ับมาพอยต์ยังกลับมายืนพอยต์ขาได้สวัสดีค่ะมี่ค่ะพัทรนันท์ปัดภัยอายุ24ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วก็นางแบบด้วยค่ะเป็นนางแบบด้วยเป็นนักแสดงด้วยแล้วเล่นซีรีส์เล่นละครเล่นอะไรมาเยอะเรื่องยังหลักๆ ก็จะมีเป็น4เรื่องค่ะแต่ว่าที่เป็นนางเอกจริงๆตามโปรไฟล์เมื่อกี้ก็จะ2เรื่องค่ะมีเป็นเรื่องสุดปึ้มกับแผ่นดินค่ะออนแอร์เมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็รักอลเวงค่ะปีที่แล้วเลยผลงานออนแอร์ไปแล้วใช่มั้ยฮะใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้รู้สึกว่าผลงานการร้องเพลงของเราประทับใจตัวเองมั้ยฮะค่ะเป็นคนที่ใช้เสียงคุ้มค่ามากค่ะรีบไปทางแรปรีบไปไหนล่ะพอดีเป็นนักร้องนำค่ะใช่เชื่อครับมั่นใจซะด้วยนำดนตรีไปเยอะเลยเป็นนักแสดงครับไม่ถนัดในเรื่องของการร้องเพลงนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับนักร้องหมายเลขหนึ่งสงสัยต้องพึ่งครูสอนร้องเพลงคุณมี่เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนครับช่วงหน้ามาดูลีลาการออกสเต็ปของเหล่าปริศนาเหลือ3หมายเลขสุดท้ายครับ2 4และ6ณตอนนี้ไม่ใช่การคัดออกแล้วครับจะเป็นการเลือกคู่ฟีเจอริ่งเลยเพื่อให้ภารกิจสำเร็จแต่ก่อนจะเลือกครับผมจะทั้ง3หมายเลขเต้นให้เราดูซะก่อนในการเข้าจังหวะของเขาสามารถเลือกนักสืบมาเต้นกับเขาได้สามารถเลือกเพลงที่จะให้เขาเต้นได้เลือกใครเต้นก่อนครับ2 4หรือ6พี่ไข่มุกแล้วกันครับหมายเลข4นะครับให้เต้นกับใครดีครับผู้หญิงสวยอย่างนี้ก็ต้องคู่กับผู้ชายหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีต้องฟีฟอยหรือเปล่าโอ้ตาถึงตาถึงเต้นกับพี่ฟรอยนะครับให้เต้นเพลงอะไรดีครับเพลงบอกลาบอกครูครับนี่ถ้าพร้อมแล้วเพลงมาจริงแสดงว่าเขาเป็นคนขี้เขินนะเนี่ยเขาเขินหรือเขาอาจจะแอบชอบฟอยก็ได้หรือเขารังเกียจก็ได้ใช้คำว่ารังเกียจแรงไปจ้ะขยักขยแย่แล้วไม่รู้ว่าเธอจะชอบใครก็เรื่องของเธอแต่เราจะชอบเธอก็เรื่องของเราอ่ะฟอยว่าไงทั้งนั้นให้ฟอยวิเคราะห์ก่อนฟอยไปเต้นด้วยคือผมว่าเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนที่คือเขาพยายามจะไอคอนแทคแหละแต่ผมพยายามจะบุกแรงเพื่อที่จะรู้ว่ารีแอคชั่นเขาเนี่ยจะกล้าสู้หรือจะกล้าเล่นกับผมไหมแต่เขาก็กล้าสู้กล้าเล่นอยู่แต่เขาไม่กล้าอย่างนึงนะอะไรฮะไม่กล้าบอกครูแต่เขากล้าอย่างนึงนะกล้าอะไรบอกไอผมว่าเพราะดูนิวครับก็เต้นเข้าจังหวะเต้นได้เลยตั้งแต่แบบบีทแรกมาปุ๊บเข้าจังหวะเลยครับยันจบรับส่งกับพี่พลอยดีคิดว่าเพราะครับยังไงก็คิดว่าเพราะครับหมายเลขอะไรต่อดีครับ2ครับ2พี่บอมเชิญครับสลับที่เลยฮะเต้นกับใครดีเราแอบคิดไปแล้วด้วยสิว่าอยากให้เขาเต้นกับใครอ่ะเอาใครในใจอ่ะในใจใครก็ต้องคนที่อยากเก็บเขาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วต้องพี่หยองสินะพี่หยองครับเอาล่ะป่ะขอเชิญพี่หยองเลยครับเชิญโอ้ยโอ้ยอดเองรองเท้าก็ไม่น่าลื่นนะเอาจริงแล้วเนี่ยมันไม่ลื่นสะดุดลากอ่ะให้เต้นเพลงอะไรดีครับให้เต้นเพลง Play Girl ครับ Play Girl เฮ้ยเหมาะเอาน้ำพี่อ๋องน้ำเอาน้ำหมายเลข2ครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเลือกเต้นไม่เท่าไหร่เลือกเสื้อนี่ยืมมาใช่ไหมนี่คือชอบมีแท็กอยู่เลยอย่าไปบอกเขาสิไม่ต้องอย่าไปบอกหรอกทุกคนเห็นหมดแล้ว
แต่มันดูแปลกๆไงไม่รู้อ่ะผมว่าเขาเต้นไม่ได้เลยการเต้นของเขามันดูพี่คนนี้เขาแขนยาวขายาวมันอาจจะลำบากเกงกลางก็ได้เขาเต้นเหมือนเขาเต้นเหมือนเขาเลี้ยงบาสอยู่ครับเออเต้นเหมือนเขาเลี้ยงบาสเงินเหมือนเขาเขินๆอ่ะแกเอาจริงนะในขณะที่เต้นคู่อ่ะเขาเต้นไม่ได้เว้ยเขาแขนยาวขายาวใช่เขาดูจับฉันหมุนแล้วก็ดูไม่ได้แค่ดนตรีแต่คือเออดูเอาแต่ใจด้วยอ่ะทำไมอ่ะเขายังไงอ่ะเหมือนขื่นใจนิดๆด้วยแล้วเรายังไงเต็มใจไหมเต็มละครทุกเทปพี่เป๊กกี้ครับการเต้นของเขาว่ามันเต้นไม่ได้อ่ะแต่ว่าจริงแต่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าเขาน่าจะร้องได้เพราะว่าดูตั้งแต่ตอนที่เขาร้องลิปซิงแล้วอ่ะอันนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าการเต้นนะคะเป็นการแบบแกว่งแขนไปมาลักษณะปวดฉี่เหมือนที่คุณอ๋องบอกยิ่งลงข้างล่างก็คือไม่ได้เลยแต่ว่ามั่นใจว่าเขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้คิดว่าเพราะนะค่ะนูนิวครับใช่ครับอย่างที่ทุกคนบอกพี่เขาอาจจะเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่านิวครับถ้าเต้นให้มันเก่งๆแต่ตรงจังหวะหน่อยนี่มันต้องประมาณไหนนะครับเต้นยังไงอ่ะอ้าวแล้วมันจะเต้นยังไงเหรอไม่รู้สิเออมันต้องมีดนตรีหรือเปล่านั่นน่ะดิมันยังไงครับต้องโชว์แล้วแหละนูนิวว่าเพราะหรือเพี้ยนครับถ้าทุกคนว่าเพราะผมก็ว่าเพราะครับคิดว่าเพราะครับคนสุดท้ายครับหมายเลข6ครับคุณเอ๋ยกลางเวทีครับเฮ้ยรอดูคนนี้เลยโหนี่คาดหวังนะเต้นกับใครนูนิว2คนเลยพี่แม็กกับนัทครับแม็กกับนัทครับทั้ง2คนเลยฮะป่ะครับเพลงอะไรจ๊ะผีเสื้อราตรีโอ้เพลงโคตรโหดเลยผีเสื้อราตรีครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาท่านท่านฮะลักษณะสามคนนี้เมาใช่ไหมฮะให้ท่ากับทีมเพลงครับแล้วคือเอ๋ยได้แต่ไอคนที่เต้นไม่ได้คือไอตัวเล็กนั่นนะนัดผมมาขอเต้นด้วยขอเต้นด้วยอะไรนัดเหมือนเต้นด้วยขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับซาร่าการเต้นเข้าจังหวะก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะร้องเพราะเสมอไปซาร่าสภาพเหมือนยายแก่ๆที่นั่งอยู่ตรงนั่งอยู่ตรงเซ็กซี่ไม่เหมือนไม่เหมือนเซ็กซี่เหมือนยายแก่ๆนั่งอยู่รอเด็กมาหาหมากมาให้กินอ่ะทุกคนนั่งไงฮะอ่ะบิดตัวอ่าโอเคแขนฮะโอเคเอามือนี้ไว้ข้างนู้นโอเคโอเคแล้วจะคุยกับนุ่นนิวยังไงลองดูนุ่นนิวพี่บอกเลยนะว่าสำหรับหมายเลขเนี้ยพี่รู้สึกว่าเขาเป็นนักเต้นอย่างเดียวคิดเหมือนพี่ไหมนุ่นนิวว่าคนนี้ร้องเพี้ยนแต่เต้นเก่งเต้นเก่งจริงครับแต่ว่าเหมือนนอนตกหมอนอะพี่ว่าเขาอะเหมือนแบบแรงเต้นอะเยอะแต่ว่าแรงร้องอาจจะน้อยแต่แรงพี่ซาร่าเยอะเหมือนกันนะครับที่คาอยู่ท่านี้ได้พี่ก็คิดว่าเหมือนกันพี่ขออนุญาตกลับมาได้ไหมได้ค่ะนะโอ๊ยพี่ว่าเขาเป็นนักเต้นค่ะแต่ไม่ใช่นักร้องเพี้ยนนะพี่ว่าร้องเพี้ยนค่ะรู้เดียวครับเพราะก็ได้ครับคิดว่าเพราะครับเพราะครับทั้งสามหมายเลขครับยืนเรียงตามหมายเลขกลางเวทีเหมือนเดิมครับและตอนนี้ต้องเลือกครับเลือกคู่ฟีเจอริ่งเพื่อภารกิจสำเร็จครับตัดสินใจให้ดีครับอยากจะร้องเพลงฟีเจอริ่งกับหมายเลขใดหกดีกว่าหกทายว่าเพราะทุกหมายเลขเลยสี่หกมันต้องมีผู้หญิงเพราะเป็นคนดีวะฟีดกับใครดีครับหันมามองหน้าผมให้หมดเลยได้ไหมครับพี่ไข่มุกหลบตาผมผมเอาพี่ไข่มุกครับเลือกหมายเลข4ครับ4ครับนักร้องปริศนาหมายเลข2ผมขอฟังเสียงคุณคงมีแต่โจรเท่านั้นครับที่รักจริงเฮ้ยเสียงดีมีพี่อ๋องอีกคนนะครับตายแล้วมั่นใจร้องเพราะ
ดูตั้งแต่ตอนที่เขาร้องลิปซิงค์แล้วอะมั่นใจว่าเขาเป็นนักร้องที่ร้องเพลงได้ถ้าทุกคนว่าเพราะผมก็ว่าเพราะครับพอแน่เลยอะมั่นใจร้องเพราะเพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นเพราะรักของฉันจะนานกว่านั้นนานชั่วกันกับนานนิรันดร์จะไม่มีสิ่งไหนลบเลือนอีกหายสิ้นกันดอกไม้ใดจะหอมนานแค่กว่านั้นไม่มีเพราะรักของฉันคงอยู่เสมออยู่เพื่อเธอละเป็นของเธอกลิ่นหอมของความรักฉันจะติดตามพบเธอตามพบเธอไม่มีโรยราไม่มีวันจากเฮ้ยครับสวัสดีครับผมชื่อบอมนะครับนายพานพงษ์จันฉายนะครับตอนนี้ก็เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช่โอ้ยวิศวมช.อย่างเท่โปรไฟล์อย่างเท่แล้วว่าเป็นนักบาสจริงด้วยถูกป่ะนักบาสจริงฮะเยาวชนทีมชาติเหรอใช่เมื่ออายุ18ปีแล้วปัจจุบันตอนนี้อาชีพหลักๆของเราทำอะไรอยู่ก็จะมีซีรีส์เป็นซีรีส์วายที่จะได้เล่นกำลังจะออนแอร์หรือถ่ายแล้วหรือว่าอะไรตอนนี้เพิ่งถ่ายทีเซอร์เสร็จเรียบร้อยเลยใช่ครับครับมีอะไรก็สามารถชื่นชมกันได้ครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะนักร้องปริศนาหมายเลข6ผมขอฟังเสียงคุณสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาไม่ใช่เราแต่เป็นต้นไม้ครับหุ้ยพี่ว่าเขาเป็นนักเต้นค่ะแต่ไม่ใช่นักร้องพี่ว่าร้องเพี้ยนค่ะรู้เดียวครับเพราะอะไรครับร้องเพี้ยนก่อนที่ใครได้คิดร้ายก่อนเธอคิดให้มันมากกว่านี้ก่อนที่ใครได้คิดร้ายก่อนเธอคิดให้มันมากกว่านี้มันคงไม่ดีสวัสดีครับชื่อเอ๋ยนะครับธีรกรเทพประสิทธิ์ศักดาครับทำอะไรอยู่ครับอาชีพของเราณตอนนี้ปัจจุบันทำแลบอยู่ที่บริษัทสยามไฟตัวแลบครับผมอาชีพจริงโปรไฟล์จริงใช่ครับผมใช่เป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชครับอ๋อเพาะเนื้อเยื่อเพาะเนื้อเยื่อแล้วก็ขายเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆไปใช่ครับผมให้เขาไปเลี้ยงกันนี่ส่วนใหญ่จะส่งออกต่างประเทศครับอ๋อเหรอใช่ครับโอ้โหนี่จริงจังเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวนะใช่แล้วที่ตอนถามตอบบอกว่าเราถนัดเต้นได้เต้นโคเวอร์อะไรอันนี้จริงป่ะเต้นไปเลยได้ครับเต้นไปเลยได้หรอกมั่นใจว่าถ้าไปร้านเหล้า 6:00 น. ถึงเย็น 6:00 น. เช้าค่ะผมเชื่อจริงจริงโอเคไปติดตามได้ในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับสรุปครับนักร้องปริศนาหมายเลข6เป็นนักร้องเสียงเพี้ยนขอบคุณมากครับทั้งนักบาสหน้าดีและนักชีววิทยาหน้าใสก็ไม่ได้ไปต่อทั้งคู่หมายเลข2เป็นนักร้องเสียงเพราะส่วนหมายเลข6เสียงเพี้ยนเล็งไว้แล้วว่าจะเลือกหมายเลข4ครับนุ่นนิวทำไมถึงเป็นหมายเลข4ครับเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ต้องเป็นคนต้องเป็นนักร้องเสียงเพราะอยู่แล้วครับแน่นอนมั่นใจเลยนะ 100% ครับ 100% วันนี้เพลงที่ใช้ร้องเฉลยคือเพลงอะไรครับเพลงรักแท้ครับขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆครับนักร้องปริศนาหมายเลข4และน้องนุ่นนิวระยะทางไกลเท่าไรก็ไม่อยากวางทางของหัวใจต่อให้ฟ้าทิศโตกว้างใหญ่รักกว้างกว่านั้นเค
คำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าทั้งสองหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลงคงแค่เพียงเพราะรักกันจึงไม่มากพอสิ่งเดียวที่ฉันใจยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนหัวใจจากตอนที่เธอรักฉันก็จะรักแค่เธอฉันไม่เอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตจะคิดให้เราพบเจอเธอก็เธอไว้ให้นานเท่านั้นฝ่าหรือดินจะควักนักเราจะข้ามผ่านไปได้แสงไล่เท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกมีอยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดจากเธอที่หัวใจฉันมีเธอไม่ว่าเราต้องเจอเรื่องใดๆแค่จับมือกันไว้เท่านั้นพอสิ่งเดียวที่ฉันใจยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจะเปลี่ยนตัวฉันเขาก็กล้าสู้กล้าเล่นอยู่ผมว่าเพราะบีทแรกมาปุ๊บปุ๊บเข้าจังหวะเลยครับยันจบรับส่งกับพี่พลอยดีคิดว่าเพราะครับกราบใจที่เธอรักฉันก็จะรักข้าเธอกราบใจที่เธอรักฉันก็จะรักข้าเธอคำว่ารักของฉันมันมีเอาไว้ให้เธอเวลาจะตายชีวิตจะคิดให้เราแล้วตัวจริงพอมาอยู่ใกล้ๆนะหน้าเขาสวยมากเลยนะไม่เชื่อหรอกจริงหรอสู้นะสู้นะไข่มุกเป็นใครมาจากไหนแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อไข่มุกนะคะนารินีชาลีลินค่ะตอนนี้ก็ทำอสังหาริมทรัพย์อยู่กับที่บ้านจริงๆนะคะแล้วก็เป็นศิลปินอยู่ที่ค่ายโซโซซิตี้ร่วมกับ Warner Music Thailand ด้วยค่ะเป็นศิลปินอยู่แล้วเป็นดูโอค่ะมีคู่กันด้วยจริงๆมีคู่ใช่ค่ะชื่อวงชื่อลิงป๊อปค่ะมีน้องอีกคนหนึ่งชื่อน้องอ้ำคู่กันใช่ค่ะลิงป๊อปเหรอครับใช่ค่ะลิงป๊อปสามารถโชว์เพลงตัวเองได้ไหมเพลงตัวเองหน่อยไหมได้ค่ะมีเพิ่งปล่อยไปวันที่9ที่ผ่านมานี่เองอ๋อเหรอใช่ค่ะคือเพิ่งเป็นศิลปินเหรอลูกมุกเป็นมา2ปีแล้วค่ะ2ปีใช่ค่ะอ๋อรักษามาเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้เป็นไม่สบายไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นโรคที่เป็นมา2ปีแล้วต้องคอยกินยาไม่ใช่เบาหวานความดันพร้อมมากเลยอ่ะกำลังอินโทรแฟนข้างเดียวไม่เอาแล้วอยากเป็นแฟน
ักนะเออเป็นแฟนข้างเดียวไม่เอาแล้วเป็นแฟนข้างเธอสักทีชื่อเพลงว่าอะไรครับชื่อเพลงว่าจีบตรงๆค่ะจีบตรงๆเอาติดตามฟังผลงานได้นะครับนั่นแปลว่าวันนี้ภารกิจถือว่าสำเร็จขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณน้องไข่มุกด้วยครับนักสืบทั้ง6ท่านนะครับแฟนๆทุกคนในสตูดิโอครับและคนดูทางบ้านครับในทุกๆช่องทางการรับชมเลยครับครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วกลับมาพบกันใหม่เพราะนี่คือ I Can See Your Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบสวัสดีครับชะตาชีวิตที่เขียนให้เราพบเจอกอดเธอไว้ให้นานเท่านานอะไรดึงจากความรักเราจนข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใครๆก็ต้องมีด้อมและเมื่อเราแฟนด้อมต้องมาผ่านด่านรายการระดับตำนานแฟนด้อมพันธ์แท้ที่ครั้งนี้ขอยกขบวนกันมาทั้งด้อมพร้อมด้วยเกมสุดมันที่ร้องคือเพลงอะไรให้แฟนมาท่าอะไรที่ยังต้องรู้ลึกรู้จริงเหมือนเดิม Miss Universe Thailand ที่กำลังโบกมือคือใครนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนใดชัชวาลโมกศรีครับผมเห็นแต่ถุงเท้าถูกต้องนะครับโอ้โหจริงไงอะแต่โมเมนต์สุดฟินจนต้องกรี๊ดสลบในรายการแฟนด้อมพันธ์แท้ทุกวันพุธ 20:05 นาทีเริ่มพุธที่25ตุลาคมนี้สมมุติว่าโอ๊ตปาโมดเสียชีวิตไปแล้วทำจริงนะอันนี้ถ่ายไปออนจริงใช่ป่ะ